ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ข่าวดาวกระจายค่ะเป้ยเผยความจริงวัยเด็กชีวิตลำบากปลอกมะพร้าววันละ30ลูกกำลังถูกจับตามองในเรื่องของความรักสำหรับนางร้ายลูกสองอย่างเป้ยปานวาดโดยก่อนหน้านี้ได้มีข่าวออกมาว่านางร้ายชื่อดังสาวสวยลูกสองพึ่งคลอดลูกคนเล็กได้ปีเศษสามีมีเมียน้อยและแอบบอกใบ้นิดหน่อยว่านางร้ายคนนั้นเคยมีข่าวช้ำใจจนต้องเข้าโรงพยาบาลซึ่งหลายๆคนต่างพุ่งเป้าไปที่สาวเป้ยนั่นเองโดยในอินสตาแกรมของเธอล่าสุดได้เผยแชทไลน์ที่ได้คุยกับคุณแม่ซึ่งเป้ยได้เล่าชีวิตในวัยเด็กผ่านแคปชั่นว่ารักแม่ที่สุดในโลกดีใจที่ได้เกิดเป็นลูกแม่เป้ยไม่ได้เกิดมาบนครอบครัวที่มีเงินทองมากมายแต่แม่สอนให้เป้ยรู้จักทำงานตั้งแต่เด็กๆด้วยการทำขนมขายทุกเย็นกลับมาจากเลิกเรียนต้องนั่งปอกมะพร้าววันละ30ลูกทุกวันตื่นเช้ามาก็ต้องหยอดขนมตกเย็นต้องไปนั่งเรียงถ้วยตอนนั้นก็แอบน้อยใจแม่ว่าทำไมเป้ยต้องเหนื่อยไม่ได้วิ่งเล่นเหมือนคนอื่นๆอยากจะได้ชุดหม้อข้าวหม้อแกงสักชุดแม่ก็ไม่เคยซื้อให้แต่ตอนนี้มานั่งคิดรู้สึกดีใจมากที่แม่สอนให้เรารู้จักลำบากรู้จักอดทนดีใจที่แม่เลี้ยงเป้ยมาแบบนี้เป้ยสัญญาจะเก่งให้ได้สักครึ่งหนึ่งของแม่เป้ยจะสอนลูกเป้ยให้ดีที่สุดเท่าที่เป้ยจะทำได้นะคะขอบคุณที่เกิดมาเป็นลูกแม่